ค่ะช่วงประมาณ6 โมงเย็นปิดร้านแล้วก็ไปรับเด็กๆที่โรงเรียนพอไปรับเด็กๆเสร็จก็ลืมไปว่าตั้งทุเรียนไว้หน้าร้านพอตื่นเช้ามาก็มาดูทุเรียนก็ปรากฏว่าทุเรียนหายอะค่ะหายไปเท่าไหร่ได้3แพ็คค่ะปกติของหายบ่อยมากค่ะเหมือนร้านกาแฟเมื่อก่อนค่ะโดนงัดแล้วก็ร้านตอนที่กำลังเพิ่งสร้างอะค่ะเหล็กหายไปม้วนนึงเหล็กตะข่ายค่ะตำรวจอะเข้ามาช่วยดูแลบ้างเพราะว่าสายไทยช่วงนี้ค่ะโจรมันเยอะมากค่ะเข้ามาแบบสายตรวจเข้ามาตรวจดูแลสักหน่อยก็ยังดีค่ะ